ี2565นะคะไทยรั้งตำแหน่งผู้ส่งออกข้าวของโลกอันดับที่2รองจากอินเดียนะคะแซงหน้าเวียดนามเล็กน้อยค่ะเพราะว่าตัวเลขใกล้กันมากนะคะสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยค่ะมีการประเมินว่าในปีที่ผ่านมานะคะไทยจะส่งออกข้าวได้ตามเป้าหมายค่ะ 7.5 ล้านตันอินเดียนะคะสูงถึง22ล้านตันมากกว่าไทย3เท่าค่ะส่วนเวียดนามใกล้เคียงกับเรานะคะประมาณ7ล้านตันสถานการณ์นี้กำลังบอกเราว่าความสามารถในการแข่งขันของเรานั้นกำลังลดลงค่ะโดยเฉพาะปัญหาจากสายพันธุ์ข้าวค่ะถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับเวียดนามนะคะอุปนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยค่ะบอกว่าเวียดนามมีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวที่รวดเร็วมากนะคะโดยเฉพาะข้าวพื้นนุ่มเป็นข้าวที่มีมูลค่าสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดค่ะขณะที่ไทยยังมีการพัฒนาที่ล่าช้าค่ะการพัฒนาพันธุ์ข้าวนุ่มเนี่ยของเราสู้เขาไม่ได้เขาพัฒนาก่อนเราพันธุ์ข้าวนุ่มเนี่ยเขาพัฒนาก่อนเราเราก็มีแต่ข้าวหอมมะลิกับข้าวนาปีเท่านั้นที่เมื่อก่อนที่เป็นข้าวนุ่มมาพอเขามีพัฒนาพวกข้าวจัสมินพันธุ์ต่างๆออกมาเนี่ยเขาก็เราเพิ่งจะเริ่มกระตือรือร้นมีกข.79กข.43ออกมาเนี่ย87ก็ไม่นิ่มจริงนะครับนายเดชาบอกว่าการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวของไทยนะคะควรเปิดโอกาสให้กับหลายๆกลุ่มได้ร่วมกันพัฒนาค่ะทั้งนี้ถ้าไทยมีสายพันธุ์ข้าวที่ดีนอกจากรักษาการแข่งขันในตลาดโลกได้นะคะยังช่วยลดต้นทุนเกษตรกรด้วยค่ะถูกต้องเลยครับเพราะว่าถ้ามันต้านทานเพี้ยต้านทานหนอนต้านทานเชื้อราต่างๆเนี่ยต้นทุนต่างๆเนี่ยมันลดลงอยู่แล้วอ่ะคือแมลงเนี่ยนะแมลงเนี่ยข้าวพันธุ์นึงเนี่ยสมมติพันธุ์กอไก่ออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะต้านทานพวกเพี้ยพวกหนอนอยู่เชื้อราอะไรอยู่ประมาณสักรอบหรือ2รอบปีนะพอเลยนั่นแมงหนอนพวกเชื้อรามันก็พัฒนาตัวมันก็พยายามกินตัวได้ละนั่นแหละนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยบอกว่าการจัดการที่ดีเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งออกด้วยนะคะส่วนตัวมองว่าภาครัฐของเวียดนามมีการบริหารจัดการที่ดีและใส่ใจเกษตรกรมากกว่าไทยทางภาครัฐทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมไม่ได้โจมตีก็นะคือเขายังไม่ให้ความสำคัญกับเกษตรกรตรงนี้คืออยากจะให้รัฐเข้ามาดูแลเรื่องแหล่งน้ำเรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีให้ลดลงใช้ปุ๋ยชีวภาพอะไรนี่จะลดต้นทุนการผลิตพันดีน้ำดีอาจไม่พอในการแข่งขันนะคะนโยบายสร้างความเข้มแข็งของรัฐก็มีส่วนอย่างมากค่ะนักวิชาการอาวุโสสถาบันคลังสมองของชาติบอกว่านโยบายที่ผ่านมาเน้นอุดหนุนโดยไม่มีเงื่อนไขนะคะหรือว่าจ่ายเงินให้เปล่าแก่เกษตรกรอย่างเช่นเงินปรับปรุงคุณภาพข้าวการประกันรายได้จ่ายส่วนต่างแต่ว่านโยบายเหล่านี้ค่ะทำให้เกษตรกรติดกับค่ะไม่สามารถปรับตัวให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ช่วยเหลืออย่างไม่มีเงื่อนไขในระยะยาวแล้วถ้าเราจะทำไปเรื่อยๆนะฮะเราก็จะเกิดปัญหาว่าประสิทธิภาพเราลดลงเราก็จะทำให้การปลูกข้าวของเราเนี่ยมันแข่งขันไม่ได้ผลผลิตก็จะตกต่ำลงเราก็เห็นภาพอันนี้อยู่แล้วเพราะว่าในช่วง10ถ้าเรานับตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมานะตั้งแต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ใช้จำนำในราคาสูงกับท่านรัฐบาลคสช.เข้ามาแล้วก็รวมถึงพรรคพลังประชารัฐที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลในปัจจุบันนี้ใน10ปีเนี่ยเราก็จะเห็นภาพอันหนึ่งก็คือว่าเราจ่ายเงินไปในเรื่องของการอุดหนุนเนี่ยไม่ต่ำกว่า 1.2 ล้านล้านบาทนะฮะในสมัยรัชกาลยิ่งลักษณ์เนี่ยเราจ่ายเงินประกันจำนำข้าวไปเนี่ยประมาณใกล้ๆ 500,000-600,000 ล้านบาทที่เป็นเงินกู้ออกมาเนี่ยนะครับกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่รัฐบาลปัจจุบันจ่ายเนี่ยก็คือไม่ต่ำกว่า 600,000 ล้านบาทเราก็จะเห็นว่า 1.2 ล้านล้านบาทในช่วง10ปีเนี่ยเราไม่ได้ทำให้เกษตรกรเข้มแข็งขึ้นเลยนะครับทั้งนี้นะคะการช่วยเหลือค่ะควรเป็นการช่วยเหลือคนที่เปราะบางหรือว่าเดือดร้อนจริงๆนะคะไม่ใช่การช่วยเหลือทั้งระบบค่ะคุณภาวดีคุณจิรชาตาคะสำหรับปีนี้นะคะคาดว่าจะมีการส่งออกอยู่ที่ประมาณ8ล้านตันใกล้ๆกับปีที่ผ่านมาค่ะส่วนมูลค่านะคะจะต้องดูอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ราคาเปรียบเทียบกับคู่แข่งแต่ว่าปัจจัยสำคัญที่สุดในปีนี้สำหรับเรื่องของข้าวนะคะก็คือการเลือกตั้งว่ารัฐบาลชุดใหม่จะมีนโยบายอย่างไรค่ะขอบคุณค่ะ